ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26 เมษายน 2529เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข4ของโรงไฟฟ้าเชโนบิลทางตอนเหนือของยูเครนได้เกิดระเบิดขึ้นหลังการทดลองผิดพลาดมีเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิตจำนวน31 คนมีผู้บาดเจ็บทางกัมมันตภาพรังสี203 คนและสารกัมมันตรังสีเกือบทั้งหมดได้แพร่กระจายสู่ชั้นบรรยากาศและขยายขอบเขตปกคลุมทางทิศตะวันตกของสหภาพโซเวียตและบางส่วนของยุโรปจนต้องเร่งอพยพประชากรมากกว่า 336,000 คนออกจากพื้นที่หลังอุบัติเหตุปัญหาการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีที่มองไม่เห็นยังคงสร้างผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการระเบิดของเชโนบิลทำให้สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ถล่มฮิโรชิมาและนางาซากิถึง200 เท่านับเป็นหายนะภัยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งรุนแรงที่สุดในโลก